ดานุอาลานุได้ทะลุช่องมาที่ชนะทิพย์ส่งมาติดหลุดแล้วยิงลูกนี้โหติดเซฟครับจังหวะเดี๋ยว2ลูคัสเฟอร์เนสให้มาอาลานุแล้วจะยิงสุดท้ายไม่ผ่านนี่ครับดูภาพช้าดีครับทากุมะอาลานุครับจ่ายบอลไปทางซ้ายให้กับชนะทิพย์ส่งมาติดแล้วยิงจังหวะเดียวเลยครับโอ้โหแต่คราวนี้แปรไปตรงจังหวะนี้จะบอลลงได้และให้ด้วยขวาให้ชนะทิพย์แล้วแตะบอลแรกสวยงามครับชนะทิพย์หลุดมาแล้วแล้วเปิดลูกนี้ให้โคมาอีกโอ้โหแม่โคมาอีกได้ของบอลเยอะกว่าคิมินแต่ให้มาชนะทิพย์คืนมาที่คิมินแต่ถึงและจังหวะ2ยังได้ที่ชนะทิพย์เปิ้ลมาลูคัสเฟอร์ยิงแล้วไปติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหแถว2ที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์จังหวะนี้ลากไปริมเส้นเปิดเข้ามามาเข้าทางมิยาสวะไม่ถึงกองหลังนี่เคลียร์ไม่ขาดนะครับแล้วบอลมาเข้าทางชนะทิพย์นะครับเปิ้ลมาให้กับลูคัสเฟอร์นันเดสได้ยิงครับโอ้โหแต่ก็ยังเป็นโนตัดได้อาราโนจ่ายมาให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์จังหวะเดียวให้โคมาอีกลูกนี้โอ้โหล้ำหน้าครับแหมโอ้โหโคมาอีนี่เสียดายครับจังหวะที่เขาวิ่งไปก่อนครับของบอลนี่ครับลูคัสตัดได้ให้ชนะทิพย์แล้วเบิ้ลเร็วให้ฟูกุโมริได้ด้วยฟูกุโมริให้มาถีบมิยาสวะวางมาให้ลูคัสแล้วเบิ้ลต่อให้ชนะทิพย์จับบอลลงได้ลุ่มและจังหวะนี้นี่ทางฝั่งซัปโปโรถือเป็นเตะมุมครั้งแรกของซัปโปโรแถวสองครับซัปโปโรจะให้อาราโนะแล้วยังได้ที่ชนะทิพย์เบิ้ลให้อาราโนะแรงไปหน่อยครับนันเดสลูคัสให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์จังหวะนี้หยอดให้คาเนโกะทางฝั่งขวาและคาเนโกะจับบอลลงแรกไม่ดีแล้วโดนตัดได้ครับอันทาคามิเนะให้มาที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์คืนไปที่มิยาสวะไอตรงกลางดามิยาวโดนตัดได้อาราโนะให้ชนะทิพย์มงต่อที่อาราโนะแล้วดูจังหวะนี้ฟุกุมุริให้มาที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์จ่ายมาได้ที่ลูคัสแต่โดดก็โดดเด่นพอสมควรนะครับในช่วง10นาทีแรกสำหรับชนะทิพย์จังหวะนี้ไปแล้วสำหรับชนะทิพย์ลากมา2คนลูกนี้ให้โคมาอีแม่สุดท้ายไปโดนคุรุมะที่ทางฝั่งโมริตะโมริตะโอ้โหให้จังหวะนี้ตัดโดนตัดเลยครับทาคามิเนะโอ้โหนี้โดดเด่นครับนี่ก็เป็นจังหวะนึงครับโอ้โหที่ตะลุยลากเลี้ยนมาครับโอ้โหพยายามที่จะหลบนี่ครับลูกนี้นี่จ่ายก็ในรอบ10เกมนะครับสำหรับชนะทิพย์สงกรานต์ที่กลับมาเป็นตัวจริงได้ครับปีนี้นี่ได้ที่ทาคามิเนะให้มาที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์ให้ต่อที่ทาคามิเนะและจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ได้แอบนะครับซึ่งท่านใดนะครับสนใจที่อยากจะได้เสื้อเจเชียของเจชิมคำว่า @สยามสปอร์ตช็อปนะครับก็เป็นเสื้อดีๆนะครับหน่อยนะครับให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยนะครับชนะทิพย์ธีรธรธีรศิลป์แล้วรู้ช่องสวยครับบอลอยู่ที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์แปะคืนหลังและจังหวะนี้ทาคามิเนะที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์ในช่วงลูคัสที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์ได้บอลแล้วกระชากไปข้างหน้าชนะทิพย์ส่งกสินชนะทิพย์คืนมาให้บอลขึ้นมาก่อนไหลไปให้กับชนะทิพย์ส่งกสินนี่ครับกระชากบอลเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็จ่ายไปฝั่งขวานะครับก่อนที่ลานโนมาที่โคมิชนะทิพย์ได้บอลชนะทิพย์ลูกนี้กระชากไปข้างหน้าชนะทิพย์ทะลุช่องมาที่โคมิทางฝั่งขวาครับคาเนโกะให้มาที่ชนะทิพย์โดนหูเจเซลเข้าหนักครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรอาลานโนมาที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์ให้มาโคมิทำชิงกันชนะทิพย์ได้บอลให้อาราโนะอาราโนะให้ต่อที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์พลิกได้แล้วยิงด้วยขวาติดแต่ได้นะครับบอลมีที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์ได้ยิงด้วยขวาติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหซัปโปโรครับชนะทิพย์ได้บอลคือมาที่ต่อเป่าจบครึ่งแรกนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่ยังเปิดบ้านเสมอกับซัปโปโรด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ครับลูคัสให้ที่ชนะทิพย์เปิ้ลเร็วแล้วลูกนี้เกือบหลุดครับโอ้โหยังได้จังหวะเดียวหรือ2จังหวะแต่เสียบอลลูกนี้ชนะทิพย์ให้มาลูคัสกระดกหลบมาได้แล้วลูคัสลูกนี้กลางโล่งอยู่ครับทาคามิเนะให้ที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์โดนเบียดจังหวะนี้ไม่ฟาวล์และคอนตาลามิเนะให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์พลิกได้ชนะทิพย์มองเพื่อนให้มาที่โคมาเอะมาชนะทิพย์ตัดได้ชนะทิพย์ชนะทิพย์ให้มาที่โคมาเอะโคมาเอะจับบอลด้วยความทาคามิเนะพลิกทาคามิเนะให้ชนะทิพย์โอ้โหเดอเจเซลสกัดขยับเปลี่ยนผู้เล่น2คนเลยนะครับส่งหมายเลข33ครับดักลาสโอลิเวล่านะครับนี่ครับลงมาแทนชนะทิพย์ส่งกันบอลลูกนี้อ้าวบอลโมริตะจับบอลลั่นแล้วดูดักลาสครับดักลาสเป็นโลเป้ครับขอไว้แล้วยิงเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหฟอนตาเล่ไปผิดพลาดแล้วเป็นอันเดอร์สันโลเป้นะครับอันเดอร์สันโลเป้ครับลากมาจังหวะนี้ให้ดักลาสและดักลาสยิงลูกนี้ไม่จ่ายแล้วไปอาราโนะยิงเข้าไปครับโอ้โห2-0ครับซัปโปโรนำฟอนตาเล่